กรณีเรื่องของตำรวจอะค่ะที่มีการตั้งข้อหาเมาแล้วขับของเสียเบนลี่โดยให้เหตุผลว่าเพราะปฏิเสธการเป่าจากตอนแรกที่บอกว่าเพราะว่าเจ็บอกแบบนี้ค่ะเหมือนมันเป็นการตั้งข้อหาแก้เกี้ยวหรือเปล่าคะอย่างแรกเลยนะครับเสียเบลลี่เนี่ยนะมันมีประเด็นอันนึงที่เราต้องเข้าใจก่อนว่าการเป่าไม่เป่าเนี่ยมันเป็นอำนาจหน้าที่ของตำรวจร้อยเวรจราจรที่อยู่ในที่เกิดเหตุณขณะนั้นร้อยเวรจราจรเนี่ยตามกฎหมายแล้วเนี่ยถ้ามีเหตุสงสัยมีพฤติการสงสัยว่าผู้ต้องหาเมาแล้วขับหรือมีพฤติการเมาอย่างอื่นหรือขับรถประมาทหวาดเสียวในกรณีแบบนี้จะต้องสั่งให้มีการวัดปริมาณแอลกอฮอล์ทันทีคำถามคือก่อนจะให้ไปตรวจเลือดเนี่ยได้ออกคำสั่งวัดปริมาณแอลกอฮอล์หรือยังถ้าสั่งมีการบันทึกไว้ไหมถ้าไม่ได้บันทึกก็แสดงว่าไม่ได้สั่งข้ามขั้นตอนจากการวัดโดยการเป่าไปตรวจเลือดเลยข้ามขั้นตอนแล้วการข้ามขั้นตอนแบบนี้ในทางปฏิบัติถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดหรือเปล่าคะตัวเองไม่ออกคำสั่งวัดปริมาณแอลกอฮอล์อยู่ๆไปเจาะเลือดเลยเนี่ยผมว่ามันแปลกพอมันแปลกเสร็จปุ๊บเนี่ยผมไปดูในข้อกฎหมายเนี่ยในกฎหมายที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็จะบอกเอาไว้เลยว่าถ้ามันมีคือในการเกิดอุบัติเหตุนะลองนึกภาพว่าเวลามีอุบัติเหตุใช่ไหมอะไรเป็นสิ่งที่ทําให้พนักงานสอบสวนใช้ดุลพินิจว่าคุณเมาหรือคุณไม่เมาเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ให้เป่าทุกกรณีใช่ไหมเขาไม่ได้เป่าทุกกรณีเขาจะต้องดูว่าเขามีเหตุสงสัยว่าคนขับเบลลี่เมาจากอะไรเหตุครัสบงสัยตัวนี้ในทางกฎหมายเขาดูอะไรดีกว่าถ้าคู่กรณีกล่าวหาว่าเบลลี่เมาบริษัทประกันกล่าวหาว่าคนขับเมาตำรวจจะต้องเอาข้อกล่าวหาตัวนั้นเป็นเหตุสงสัยว่าเขาเมาเพื่อนำไปสู่การวัดปริมาณแอลกอฮอล์ทันทีตำรวจไม่ได้มีหน้าที่จะไปตัดสินว่าเฮ้ยคุณเป่าไม่ไหวคุณไปตรวจเลือดไม่ใช่นะไล่ทีละสเต็ปแล้วในการตั้งข้อหาเรื่องของเมาแล้วขับตรงนี้ค่ะส่วนทางกับผลตรวจเลือดที่ระบุว่าพบปริมาณแอลกอฮอล์เพียงแค่10 กว่ามิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เท่านั้นแบบนี้เวลาไปสู้ในศาลจะยังไงบ้างคะฝ่ายเบนลี่จะชนะคดีแบบสบายๆเลยไหมการต่อมาก็คือประการต่อมาก็คือฝ่ายเบลลี่ชนะคดีไหนคดีเมาแล้วขับหรอผมจะบอกให้นะผมงงกับตำรวจมากเลยวัน2 วันแรกในคุณแถลงแบบว่าเขาไม่ได้เมาไม่ได้มีอะไรผิดพลาดอีกวันหนึ่งมาคุณตั้งข้อหาเขาเฉยคือเมื่อวานตอนเย็นขนาดตอนเช้าที่ผ่านมานั้นบอกวัดปริมาณแอลกอฮอล์ได้10 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ผมก็ยังงงว่าเออ10 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ผมก็มีสูตรคำนวณเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมมีนักกฎหมายหลากหลายอาชีพมีคนหลากหลายอาชีพอยู่ในกลุ่มของเราผมก็มีสูตรคำนวณผมก็รอทางบชน.แถลงสูตรคำนวณมาให้อยู่ปรากฏไม่ยอมแถลงแต่สั่งฟ้องเลยแปลกแล้วแบบนี้ทิศทางมันจะไปทางไหนคะทนายเคยมีเคสในลักษณะนี้บ้างไหมคะโอ้ยเยอะเมาแล้วขับเนี่ยเยอะเวลาสมมุติว่าถ้าเราต้องการที่จะปฏิเสธการเป่าแบบถูกกฎหมายเราจะใช้วิธีไหนดีกว่าเราจะใช้วิธีว่าเอ้ยเรารู้จักคนในรัฐบาลเว้ยเราเป็นนายทุนพรรคการเมืองบางพรรคเราโทรหาผู้บังคับบัญชาที่ใหญ่กว่าผู้กำกับสน.ทางด่วนเจ๊ให้ผู้บังคับบัญชาที่อาจจะใหญ่อาจจะเป็นระดับอธิบดีหรืออดีตอธิบดีซึ่งมีคอนเน็กชันกับตํารวจด้วยกันอยู่โทรมากดดันพุ่มกับให้พุ่มกับสั่งร้อยเวรว่าอย่าไปสั่งเขาเป่าตรงนี้ต่างหากที่น่าสนใจว่ามันมีการติดต่อช่องทางแบบไหนแบบไหนมาจนทําให้พนักงานสอบสวนร้อยเวรจราจรไม่ยอมออกคําสั่งให้เขาเป่าแล้วเมื่อวานตอนเย็นออกแถลงการของบชน.ออกมาว่าแจ้งข้อหาเมาแล้วขับเพราะเขาปฏิเสธการเป่าแต่ไม่อธิบายว่าคุณออกคําสั่งให้เขาเป่าเมื่อไหร่ไปถึงศาลผมว่าศาลยกคุณตอบอย่างนี้ไม่ได้
คุณลงอย่างนี้ไม่ถูกต้องคุณกําลังไปคุณกําลังทําให้กฎหมายเรื่องเมาแล้วขับเนี่ยมันบิดเบี้ยวถ้าคุณจะไปต่อของเสียเบลลี่คุณจะไปบอกว่าเขาไม่เป่าแล้วเขาเมาไม่ได้คุณต้องใช้อีกวิธีหนึ่งก็คือการคํานวณย้อนกลับการคํานวณย้อนกลับผ่านไป4 ชั่วโมงคุณวัดได้ปริมาณ10.01กว่ามิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ของแอลกอฮอล์ใช่ไหมคุณคำนวณย้อนกลับไปคุณต้องเอา15เนี่ยมาบวกขึ้นไปเรื่อยๆ15 คูณ 4ก็60บวกกับ10ที่ดีก็70มันก็เกิน50แล้วแต่ปรากฏว่าคุณก็ไม่เอาฐานตรงนี้มาใช้ในการแจ้งข้อหาคุณกลับไปเอาเรื่องของการปฏิเสธการเป่าไอ้ที่ผมพูดมาเนี่ยมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รับรองนะแพทยสภาเนี่ยเป็นคนทำให้เพราะงั้นเมื่อวานเนี่ยที่มีการคำนวณออกมาว่าได้20นิดๆเนี่ยผมยังหาไม่เจอว่าเอาสูตรตัวไหนมาคำนวณเป็นประเด็นก็คือที่เขามองกันว่าไม่เป่าตรวจเลือดปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกินแต่ตั้งข้อหาเมาแล้วขับเขากลัวว่าจะไปหลุดคดีในชั้นศาลคือวันคือ2 วันแรกเนี่ยพวกมึงอ่ะไม่บอกว่าให้เขาเป่าถ้าพวกมึงบอกให้เขาเป่าแล้วเขาไม่เป่ามึงแจ้งข้อหาได้เลยมึงก็ไม่พูดเรื่องนี้พอสังคมเข้าไปด่าเอาวันสุดท้ายมึงก็ค่อยมาหยิบไอ้2 วันแรกเนี่ยมาใช้แต่วันเนี้ยนักกฎหมายอ่ะเขาถามว่าไอ้2 วันแรกเนี่ยได้ไปสั่งการลงเป็นเอกสารไหมว่าให้เขาเป่าเพราะขั้นตอนของระเบียบจราจรเนี่ยถ้าคุณจะบอกว่าใครเมาแล้วขับเมาแล้วไม่เป่าคุณต้องบันทึกไว้ณตอนที่เกิดเหตุเลยเพราะฉะนั้นคืนวันแรกมีบันทึกไหมบชน.ไม่ตอบคำถามเรื่องนี้ถ้าไม่มีบันทึกคุณไปแจ้งเขาว่าปฏิเสธการเป่าได้ไงคุณสั่งฟ้องอย่างนี้ไปผมว่าอัยการกับศาลอาจจะเอาผิดเขาไม่ได้ในข้อหาเมาแล้วขับคุณต้องไปใช้วิธีอีกวิธีหนึ่งคือการคำนวณย้อนกลับก็ต้องเอาเรื่องนี้เข้าไปสู่ในสำนวนให้ได้ใช่ต้องเป็นการแบบต้องไปสอบพยานคนอื่นหรือว่าไปเอาไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วถ้าคุณตั้งเป้าอย่างที่เขาแถลงข่าวเมื่อวานเนี่ยคุณต้องตั้งมาเลยว่าในวันเวลาเกิดเหตุเนี่ยร้อยเวรเนี่ยได้มีการบันทึกข้อความเอาไว้แล้วให้คุณเป่าแล้วคุณไปเสร็จการเป่าคุณขอไปตรวจเลือดมันมีบันทึกตัวนี้ไหมผมเห็นเขาพูดมาเนี่ยมีแต่ร้อยเวรดูแล้วเขาเจ็บหน้าอกเขาไม่มีแรงเป่าก็เลยให้ไปตรวจเลือดซึ่งมันขัดกันมันกลายเป็นว่าเขาไม่ได้ปฏิเสธการเป่าแต่ร้อยเวรจราจรเนี่ยดูแล้วไปใช้ดุลพินิจเอาเองว่าเขาเป่าไม่ไหวก็เลยไม่ให้เขาเป่าให้ไปตรวจเลือดแทนซึ่งมันผ่านไปหลังจากเกิดเหตุ4 ชั่วโมงกว่าใช่ครับขอเป็นความรู้ว่าถ้าหากว่าชนะคดีเสียเบนลี่จะสามารถฟ้องกลับตำรวจได้ไหมคะเพราะว่าตอนแรกตำรวจยืนยันเองว่าที่ไม่ให้เป่าเพราะเจ็บหน้าอกอย่างที่บอกไม่ได้เป็นการปฏิเสธการเป่าแล้วเห็นว่าเนี่ยที่เมื่อวานนี้มีการแก้เอกสารแถลงข่าวอย่างแรกเลยการฟ้องกลับจะต้องเป็นกรณีที่ตำรวจเนี่ยกระทำการโดยไม่ชอบประพฤติโดยไม่ชอบถามว่าเขาดื่มแอลกอฮอล์ไหมเขาดื่มผลเลือดมันขึ้นมันเมาแต่มันไม่ได้เมาเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดพอกันฟ้องกลับไม่ได้ถ้าไม่เมาแล้วไปบอกเขาเมาอันนั้นฟ้องได้เพราะเขาก็ยอมรับอยู่ว่าเขาดื่มแชมเปญมา2 แก้วแต่แชมเปญเนี่ยบางคนก็เมาในแก้วเดียวนะแชมเปญเนี่ยมันหนักกว่าเบียร์นะแล้วนอกจากนี้ค่ะมีกรณีที่กู้ภัยในที่เกิดเหตุระบุว่าที่จริงแล้วเนี่ยที่ไม่ได้ตรวจวัดแอลกอฮอล์เนี่ยเพราะว่าตำรวจเนี่ยไม่มีเครื่องวัดโดยกู้ภัยเนี่ยมีการร้องขอให้เสียบเป็นเนี่ยเป่าแต่ว่าตำรวจเนี่ยบอกว่าไม่มีอุปกรณ์และให้ไปตรวจที่โรงพยาบาลหากมันเกิดเป็นเหตุการณ์แบบนี้จริงอะค่ะแล้วการที่บอกว่าเสียเขาปฏิเสธการเป่าเนี่ยเป็นไปได้ไหมหรือว่าไม่ได้
กู้ภัยเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่มีส่วนได้เสียในคดีคนที่มีส่วนได้เสียคือญาติหรือผู้บาดเจ็บถ้าเราใช้คําว่าผู้บาดเจ็บคู่กรณีเนี่ยบอกให้อีกฝั่งเป่าแล้วร้อยเวรไม่เป่าอันนั้นนะฟังได้แต่มุมหนึ่งที่น่าสนใจคือการที่เขาอ้างว่าในวันเวลาดังกล่าวที่โรงพักเนี่ยไม่มีเครื่องเป่าก็แสดงว่าเขาไม่ได้สั่งให้เป่าแล้วคุณแจ้งข้อหาเข้าไปเสียการเป่าได้ไงมันขัดแย้งกันเองไหมมันแย้งโคตรแย้งกันเองเลยอ่ะไปคุยกันก่อนในโรงพักไหมก่อนจะมาทําแถลงข่าวผมอ่ะไม่ค่อยอยากจะไปว่าเดี๋ยวก็จะเสียกําลังใจกันอีกช่วยทําอะไรให้มันถูกต้องหน่อยผมอยากรู้มากเลยว่าคืนเวลาวันเกิดเหตุมีนักการเมืองเพื่อนตํารวจคนไหนเพื่อนอธิบดีคนไหนโทรมากดดันผู้กำกับของผมที่สน.ทางด่วนโทรมากดดันร้อยเวรให้ต้องปฏิบัติกับเขาแบบนั้นผมว่าเรื่องนี้จะต้องตามกันต่อถ้าเราจะหาว่าใครเป็นคนผิดอย่าไปโยนว่าตำรวจหน้างานเป็นคนผิดเพราะตำรวจหน้างานทำตามสายบังคับบัญชาต้องไปหาสายบังคับบัญชาว่าใครสั่งการมาที่เขาให้ทำแบบนั้นทั้งๆที่รู้ว่ามันผิดขั้นตอนทางกฎหมายก็ยังทำแล้วที่มีการชี้แจงว่าที่โรงพักที่บอกว่าไม่มีอุปกรณ์เพราะว่าอุปกรณ์เนี่ยถูกนำไปใช้ในการตั้งด่านอย่างนี้ล่ะคะทนายมันเป็นเหตุผลอ้างได้ไหมว่าเพราะไม่มีอุปกรณ์ถึงส่งเขาไปตรวจเลือดมันตั้งมันอ้างแบบนั้นไม่ได้ถ้ามันอ้างแบบนั้นเนี่ยมันจะย้อนแย้งกับแถลงข่าวของบช.น.ทันทีมันแสดงว่ามีคนออกเอกสารเท็จมาใบแถลงของบช.น.ก็ถือเป็นเอกสารราชการอย่างหนึ่งถ้าคุณบอกว่าคุณให้เขาเป่าแต่โรงพักไม่มีเครื่องเป่าคุณกำลังกลั่นแกล้งผู้ต้องหานะครับพูดอย่างนี้คุณต้องเอาให้มันชัดเจนว่ามันมีเครื่องเป่าหรือร้อยเวรจราจรโกหกแต่วันนั้นต้องยึดตามหลักก็คือต้องเอาร้อยเวรจราจรเป็นสําคัญเสียงที่อัดมาผมไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงของพนักงานสอบสวนที่เป็นเจ้าของคดีหรือเปล่าถ้าเป็นของเจ้าของคดีแล้วเขาพูดอย่างนั้นผมว่าคดีเสียหายแต่ถ้ามันเป็นตํารวจคนอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของสํานวนเขาจะพูดยังไงก็ได้เพราะเขาไม่ต้องรับผิดชอบแล้วถ้าหากว่าไม่ได้มีการตั้งข้อหาว่าปฏิเสธการเป่าให้สันนิษฐานว่าเมาแบบนี้คนตั้งข้อหาเขาจะมีความผิดไหมคะถ้าคุณไม่ได้ออกคําสั่งให้เขาเป่าแล้วคุณไปตั้งข้อหาว่าเขาปฏิเสธการเป่านั่นคือการทําพยานฐานเท็จให้ผู้อื่นต้องรับโทษทางอาญาสูงขึ้นร้อยเวรจะมีโทษเอานะเพราะงั้นผมถึงถามหาอยู่อย่างเดียวว่าบันทึกข้อความบันทึกประจําวันที่ลงเอาไว้ณวันที่เกิดเหตุอยู่ไหนในการทําคดีจราจรเนี่ยนะครับในการทําคดีเนี่ยถ้าเขาปฏิเสธการเป่าต้องบันทึกเดี๋ยวนั้นต้องถ่ายคลิปเอาไว้เดี๋ยวนั้นว่าเขาปฏิเสธการเป่าอย่างไงเพื่อให้เป็นหลักฐานให้ศาลดูแม้เขาจะไม่ลงลายมือชื่อก็ต้องถ่ายคลิปเอาไว้ที่ผมพูดในอยู่ในกฎหมายนะครับแล้วอย่างที่บอกค่ะการที่โรเพงราะพงักั้นเพราะงั้นถ้าจะบอกว่าเขาปฏิเสธการเป่าเอาคลิปที่คุณที่จราจรที่ตำรวจในโรงพักทางด่วนถ่ายไว้มาเปิดให้ดูว่าเขาปฏิเสธการเป่ายังไงไม่ใช่คุณมาพูดลอยๆหลักฐานในคดีคุณต้องมีหนึ่งในหลักฐานในสำนวนของคดีเมาแล้วขับกรณีไม่เป่านั่นคือคลิปที่ตำรวจจะต้องถ่ายตอนที่ผู้ต้องหาปฏิเสธการเป่ามีหรือเปล่าถ้าไม่ได้ถ่ายตอนนั้นแบบนี้ต้องไปถึงกล้องวงจรปิดในโรงพักเลยไหมคะใช่ครับมันต้องไปอายัดมาว่ามีการให้เป่าไหมประเด็นคือมีการให้เป่าหรือเปล่าแล้วถ้าสําคัญมากถ้าไม่ให้เป่าเนี่ยคือละเว้นถ้าไม่ให้เป่าเนี่ยคือละเว้นมันไม่ใช่ว่ามันจะข้ามจากเป่าไปตรวจเลือดเลยนะมันต้องให้เป่าแล้วเขาปฏิเสธการเป่าแล้วเขาไปขอตรไปวจตรวจเลือดอ่าแล้วเขาขอไปตรวจเลือดใช่มันต้องบันทึกไว้สิบันทึกไว้ไหมอ่ะเพราะถ้าคุณบันทึกไว้เนี่ยคุณโดนอีกข้อหาแน่แล้วถ้าถึงขนาดนั้นที่บอกว่าจะต้องไปดูกล้องวงจรปิดในโรงพักแล้ว
หากว่ากล้องมันเสียในเวลานั้นอีกเหรอคะอันนี้ก็ถือว่าต้องไมต่้องมไปีหดลัูกฐานใช่ครับถ้ากล้องมันใช้งานไม่ได้นี่ก็คือจบเลยก็จะใช้แค่พยานบุคคลยืนยันเพราะงั้นพยานบุคคลยืนยันก็จะมีกู้ภัยมีผู้เกิดเหตุที่อยู่ในโรงพักเขาฟังตำรวจคุยกันว่ายังไงบ้างเท่าที่ดูแล้วอะค่ะทนายมองว่าโอกาสที่เสียเบนจะหลุดคดีนี้มียังไงบ้างเสีเปย็นเบไปนซได์้เนี่ยสูงไหมคะในข้อหาชนประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสเนี่ยขับรถไวถือว่าประมาทแล้วแล้วก็เป็นคนเฉี่ยวชนก่อนก็ถือว่าประมาทแล้วโทษของการประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสแต่แค่3 ปีปรับแค่ไม่เกิน60,000โทษเบาใช่ไหมแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเป็นโทษเมาแล้เวมาขัแบล้วคอั่ะตราโทษมันจะขยับขึ้นไปถึง6 ปีมีโทษขั้นต่ำ1 ปีโทษมันจะสูงขึ้นเพราะฉะนั้นถ้ามีแค่ข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัสผมคิดว่าเสียเบนซ์คงรับสารภาพเพราะมันไม่ได้หนักอะไรแต่ถ้ามันมีข้อหาเมาแล้วขับด้วยอันนี้อาจทำให้เขาติดคุกได้อย่างย้อนไปถึงเรื่องที่บอกว่าไม่มีอุปกรณ์ในการเป่าเครื่องเป่าวัดแอลกอฮอล์ไว้ใช้งานตรงนี้ค่ะจะมีความผิดไหมคะหรือว่าใครจะต้องรับผิดชอบบ้างไหมคือในความผิดเรื่องของการวัดปริมาณแอลกอฮอล์เนี่ยนะครับเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าถ้ามันมีการบอกกับทางคู่กรณีว่าไม่มีเครื่องเป่ามันคือจบเลยคุณต้องไปอาศัยการวัดผลเลือดอย่างเดียวแต่เมื่อคุณได้อาศัยการวัดผลเลือดแล้วแสดงว่าร้อยเวรจราจรเนี่ยไม่ติดใจเรื่องการเป่าแอลกอฮอล์แล้วเพราะไม่มีเครื่องเป่าก็เลยเป่าไม่ได้ร้อยเวรจราจรไม่ผิดเพราะมันไม่มีเครื่องเป่าเขาไม่ผิดในทางปฏิบัติมันสามารถเรียกเอาอุปกรณ์กลับมาเพื่อตรวจวัดในขณะนั้นได้ไหมคะท่านนะโจดะยมาทั่วอ้าไปงว่าไม่ทุกมโรีงพอยั่ากงเงี้ยคือโดยทั่วไปทุกโรงพักต้องมีเครื่องเป่ายิ่งคุณเป็นร้อยเวรจราจรคุณต้องรู้ว่าเครื่องเป่ามันสําคัญเพราะงั้นมันก็ต้องอยู่ประจําโรงพักมันอย่างต้องน้อยอยูๆต่้องปมรีะสจแตำนโรบงายพัหนกึ่งอันมันต้องมี1 อันเพราะบชน.เองก็ออกมายอมรับว่าโรงพักมีที่เป่าเมื่อมันมีที่เป่าแล้วมันอยู่ไหนใครเป็นคนเก็บกล่องเครื่องเป่าไว้คุณกลับเอาไปเก็บไว้ที่บ้านหรอหรือยังไงต้องสอบให้ชัดเจนโอเคสุดท้ายค่ะทนายค่ะมีอะไรอยากจะฝากไปถึงตำรวจถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะว่าการทำคดีแบบนี้ยิ่งทำให้สังคมคาใจแล้วก็ยิ่งทำให้ความเชื่อมั่นในการทำหน้าที่ของตำรวจลดลงเรื่อยๆทีหลังนะครับถ้าจะช่วยใครอ่ะไปช่วยกันเงียบๆถ้ารู้ว่านักข่าวเข้าไปถึงก่อนอ่ะอย่าสารแหน่มาทําดูนู่นดูนี่แล้วก็พยายามพาผู้ต้องหาหลบไปไม่ยอมให้เป่าวัดปริมาณแอลกอฮอล์เพราะว่าอะไรรู้ไหมถ้าคุณแอบช่วยกันเนี่ยคนอื่นเขาไม่รู้ว่าคุณแอบช่วยแต่ถ้าคุณช่วยต่อหน้านักข่าวคนไทยทั้งประเทศก็จะตามคนด่าองค์กรของคุณเองจําไว้รอบหน้าถ้าเห็นนักข่าวอย่าไปช่วยเหลือใครอีกไม่งั้นจะซวยกันทั้งองค์กร